คลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมาปาดสีลิปสติกปากฉ่ำทั้ง7ตัวที่เจ๊กำลังอินเลิฟมากตอนนี้นะคะพูดเลยว่าสวยทุกตัวและไม่แพงไปดูกันเลยว่ามีแบรนด์อะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาคลิปนี้นะเจ๊จะพาทุกคนมาเปิดกลุ่มลิปสติกของเจ๊แต่จริงมันเป็นกลุ่มที่เจ๊แบบไม่ได้ใช้มานานมากเลยนะคะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ๊เพิ่งจัดเครื่องสำอางใหม่แล้วก็พบว่าเฮ้ยลิปเหล่านี้เจ๊แทบไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้เลยบางตัวอยู่ในกล่องด้วยซ้ำไปนะคะก็จะพามาดูกันทั้ง7ตัวที่เจ๊หยิบขึ้นมาใช้นี้เป็นลิปที่คนที่มีร่องปากหรือปากแห้งหรือต้องการความแบบปากฉ่ำน้ำฉ่ำน้ำใช้แล้วจะต้องชอบมากมากนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูที่ตัวแรกกันเลยค่ะลิปแท่งนี้เขาชื่อว่า Q Place Go Fitty Color Lick Lipstick เป็นลิปสติกที่แปลกมากเพราะว่าเป็นลิปสติกออกแนวโฮโลแกรมนะคะก็คือมีความแบบเล่นแสงมากก็มีความแบบระยิบระยับรอบๆแท่งเลยตัวนี้เนี่ยเป็นลิปที่ออกมานานแล้วนะคะของ Q Place ทางแบรนด์เขาบอกว่ามันเป็นเทคนิค Fine Work ที่มี Starlight Pigment นะคะก็คือแบบพิกเมนต์ที่เหมือนดวงดาวรอบๆแท่งเลยอะเวลาหยิบขึ้นมาดูเนี่ยจะรู้สึกแบบอุ๊ยทำไมนางสวยจังเลยอะไรเงี้ยนะคะส่วนเนื้อเนี่ยก็จะเป็นความเนื้อที่ฉ่ำมากแต่ว่าไม่ได้วาวเหมือนแบบว่าเหมือนลิปกลอสนะแต่มีความฉ่ำปากเลยดูอิ่มน้ำใครที่มีแบบร่องปากหรือปากแห้งที่ไม่ได้แบบแห้งจนแบบเป็นสะเก็ดนะแบบความมีร่องปากอ่ะใช้ตัวเนี้ยรอดปลอดภัยแล้วสวยมากทุกคนพอลองปาดแล้วนะคะจะเห็นว่าบนแขนนะลิปมันแบบเนื้อฉ่ำมากแต่พอมาอยู่บนปากยิ่งสวยเข้าไปอีกคุณก็จะเป็นตัวแรกของความปากฉ่ำวาวที่ดิฉันแบบกำลังอินเลิฟมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้ลดมากตัวที่2ตัวนี้นะชื่อเต็มว่าเซซาน Lasting Gloss เบอร์101นะทุกคนจะเป็นลิปกลอสที่ทาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันนุ่มมากแล้วก็ทำให้ปากแบบชุ่มแล้วก็นุ่มทั้งวันนะทุกคนนะเป็นลิปที่สีพิกเมนต์ไม่ได้แน่นมากจะมีความค่อนข้างโปร่งแสงนะแพคเกจจิ้งของเขาจะเห็นว่ามันจะเหมือนแบบเพชรอยู่ข้างบนเห็นป่ะมันจะมีความระยิบระยับพอพลิกปุ๊บมันจะเหมือนเล่นแสงเปิดออกมานะคะตัวแท่งเนี่ยเนื้อลิปจะเห็นเลยว่ามีความฉ่ำค่อนข้างสูงลองลนบนแขนแล้วจะเห็นว่ามันมีเนื้อค่อนข้างโปร่งแสงนะทุกคนตัวนี้มีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์โจโจบาร์ออยล์นะคะมันก็เลยจะทำให้ปากของเราเนี่ยได้รับความบำรุงไปด้วยนะคะปากไม่แห้งระหว่างวันนั่นแหละจะทำให้ปากแบบดูแบบดูสุขภาพดีดูแบบกินน้ำเต็มที่อย่างเงี้ยทุกคนข้อเสียของเขามีอย่างเดียวก็คือเป็นลิปที่ไม่ได้มีความติดทนอะไรนะเหมือนแบบกึ่งลิปบาล์มอะแต่ว่าสีสวยกับลิปบาล์มเยอะมากนะคะที่สำคัญเลยก็คือสีโดยเฉพาะ101สีมันนัวมากแม่เวลาทาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยสีคุณหนูมากเลยอะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ของลิปทาแล้วปากฉ่ำวาวที่เจ๊แบบอินเลิฟนะคะอ๋ออีกอย่างนึงก็คือลิปตัวเนี้ยดังใน Twitter มาพักหนึ่งนะทุกคนนะที่เห็นแล้วไปซื้อมาเพราะว่าเห็นใน Twitter เขาทากันแล้วแบบทำไมปากมันออกมาแบบอวบอิ่มขนาดนั้นน่ะเหมือนปากเด็กสาวๆอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบไปลองทามาแล้วทาแล้วรู้สึกแบบตัดสินใจถูกมากเลยนะคะสวยมากค่ะทุกคนลิปแท่งที่3นะก็ยังไม่ไปไกลจากแบรนด์เซซานอีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สามารถซื้อได้ที่วัตสันมันชื่อเต็มๆว่าเซซาน Lasting Lip Color End นะทุกคนเบอร์504เป็นลิปเนื้อกึ่งแมตแต่ว่ามีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ค่อนข้างสูงนะเวลาที่ทาลงไปบนแขนจะเห็นว่าเนื้อมันมีความฉ่ำมากเลยนะทุกคนแล้วสีสวยมากนะคะเพียงแต่ว่าสีเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสีที่พิกเมนต์แน่นอะไรเจ๊ว่าคล้ายๆตัวแรกกับที่เจ๊รีวิวไปตะกี้นี้นะคะตัวนี้แต่ต่างกันตรงที่ตัวนี้มีความฉ่ำมากกว่าตัวนี้มีความแบบไปทางแมตมากกว่าอ่ะนี่พอทา2สีเทียบกันนะอันนี้จะเป็นเซซาน Lasting Lip Color End นะอันนี้จะเป็นตัวแรกที่เจ๊รีวิวทั้ง2ตัวเนี่ยมีความคล้ายมากคล้ายกันมากๆนะแต่ว่าตัวนี้ดูในกล้องอ่ะมันเหมือนมันจะฉ่ำเท่ากันนะแต่จริงๆแล้วตัวนี้ฉ่ำกว่าแล้วสีมีความบางกว่าตัวนี้นะคะฉะนั้นใครที่อยากให้มีความสีชัดขึ้นมานิดนึงแต่ยังคงความฉ่ำวาวไว้ก็ใช้รุ่นที่เป็นตัวปลอกลิปสติกเป็นรูปดอกไม้นะคะคือตัวนี้ใครชอบหวานๆใสๆเหมือนสาวญี่ปุ่นนะคะก็ตัวนี้เลยตัวถัดมาเป็นแบรนด์ที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างเยอะมากว่านางสวยก็คือลิปสติกของแบรนด์ L'Oreal Rouge Signature Matte Lip Ink ทุกคนซื้อได้ที่วัตสันเป็นลิปที่ค่อนข้างแปลกเพราะคำเคลมของเขาอะเขาบอกว่าเป็นลิปแมตแต่เนื้อน้ำและให้สัมผัสที่เหมือนไม่ได้ทาเหมือนปากเปรยเปล่าเลยฉันก็แบบเฮ้ยลิปแมตมันทำได้ขนาดนั้นเหรอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลิปแมตเนี่ยพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยสบายปากใช่เปล่าเจ๊ก็เลยมีความซื้อมาลองใช้นะคะตัวแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้แล้วก็ตัวแอปพลิเคเตอร์เจ๊ชอบมากนะเพราะว่าตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาอ่ะมันเป็นแบบไหนปะมันมีความเอียงแล้วเวลาเข้าซอกปากข้างมุมตรงเนี้ยมันเข้าซอกปากง่ายแล้วก็ทาแล้วให้ความคมยิ่งลิปสีแดงๆเนี้ยทาแล้วเนี่ยเวลาให้ความคมสูงๆมันจะสวยมากนะทุกคนเนื้อพอลงบนแขนแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นเนื้อน้ำอย่างที่เขาบอกจริงๆและพิกเมนต์แน่นมาก
ะคะทุกคนแต่บางมากจริงๆบางจนรู้สึกว่าเวลาปาดอ่ะรู้สึกเลยว่าเนื้อลิปสติกอ่ะมันไม่เหมือนลิปแมตต์อ่ะทุกคนมันเบามากนะคะแล้วก็นั่งรอให้มันแห้งอยู่พักนึงก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆทุกคนอีกอย่างนึงคุณสมบัติอีกอย่างนึงของนางที่ดีมากก็คือมันทนสุดเลยเว้ยเฮ้ยขนาดเจ๊ออกไปกินข้าวทั้งวันนะยกเว้นถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรที่แบบเป็นพวกชาบูอะไรที่มันมันร้อนๆนะกินพวกขนมเค้กหรือกาแฟเย็นอะไรเงี้ยมันอยู่ติดทนจริงๆทุกคนและเวลาล้างก็ทนมากๆนะคะฉะนั้นเวลาล้างเนี่ยตัวนี้นะคะต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์กันเลยเพราะว่าน้ำไม่ไปจากริมฝีปากเราง่ายๆนะคะทุกคนคะแต่ว่าทำมาแล้วปากสวยมากดูฉ่ำมากดูเป็นแบบเกาหลีเลยพอเบลนด์แล้วมันก็ให้ความเบลอที่สวยด้วยถูกและดีไปอีกทุกคนตัวถัดมาเป็นลิปสติกจากแบรนด์ Supermom Crush On You Blur Tint Lipstick มีลายน้องกระต่ายอยู่บนแท่งแบบน่ารักมากอะแต่ว่าลิปสติกตัวนี้จะไม่ใช่ลิปสติกที่ให้ความเท็กเจอร์วาวแล้วก็มีความแบบฉ่ำๆเหมือนตัวอื่นนะแต่จะมาในรูปแบบของลิปแบบ Blur Tint อะมันจะเป็นเนื้อนุ่มๆนะคะตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบกำมะหยี่เลยนะคะเวลาลงบนแขนอะจะเห็นเลยว่าเนื้อแบบมันนุ่มๆนิ่มฟูๆนะคะปาดลงไปบนแขนแล้วแบบมันจะมีความฉ่ำของเนื้อลิปแต่ว่าไม่วาวนะคะแล้วพอเบลนด์แล้วสวยมากทาลงบนปากเนี่ยจะเห็นว่าปากของเราอ่ะมันดูเหมือนแมทนะแต่ในความรู้สึกที่เจ๊ทามันไม่แมทเลยเว้ยมันสบายปากมากมันเหมือนกับว่ามันแบบมันนุ่มนิ่มอธิบายไม่ถูกไม่แห้งไม่แคร็กไม่ตึงใครที่ชอบแบบว่าแต่งหน้าสายเกาหลีสายแบบเบลอออมเบรอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้มากแม่แล้วก็มันสวยจริงๆราคาถูกสุดๆด้วยนะคะตัวเนี้ยมี6สีด้วยกันนะของเจ๊ใช้ BT106 นะจ๊ะอยากได้อันอื่นเลยอะยังไม่จบกับจักรวาลซูเปอร์มัมนะอันนี้มีชื่อว่าซูเปอร์มัมวอเตอร์ลิปติ้นนะคะตัวนี้มี6เฉดเดอร์ลิปตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เจ๊สามารถพูดได้เลยว่ามีความติดทนค่อนข้างดีมากนะคะเพราะว่าเหมือนเนื้อสีมันจะฝังลงไปในตัวริมฝีปากของเราเลยนะคะตัวที่เจ๊ใช้ก็คือเบอร์ WT06 นะจ๊ะแพ็คเกจจิ้งของเขานี่ก็จะเป็นลิปแท่งแบบนี้นะคะแอปพลิเคเตอร์ก็เป็นกำมะหยี่คล้ายๆกับตัวน้องทินบาร์มตะกี้เนื้อที่ลงบนแขนตอนแรกถ้าเกิดทุกคนเห็นเนี่ยคงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อน้ำแบบบางๆดูแบบสีจางๆมันจะปิดพิกเมนต์บนปากเราได้มากไหมเนี่ยแต่พูดเลยว่าพอลงไปบนปากนะคะความเนื้อสีของมันเนี่ยเหมือนผนึกลงไปกับตัวปากเลยแล้วก็บางมากนะคะตอนแรกที่เจ๊ทาลงไปก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นน้ำบนปากอย่างนี้นานไหมวะเงี้ยแต่ปรากฏว่าทิ้งไปแป๊บเดียวนะคะมันก็เหมือนมีความซึมแล้วก็ผนึกเป็นฟิล์มบางๆเคลือบปากไว้นะคะแล้วก็สบายปากสุดๆไปเลยและเห็นพิกเมนต์มางนั้นละอ่อนอย่างนี้นะคะแต่ทนมากมากจริงๆเวลาเจ๊ใช้ลิปตัวนี้นะคะแล้วแบบไปกินข้าวกินขนมอะไรอย่างเงี้ยตัวสีข้างบนอาจจะหายไปแต่สีที่ถูกผนึกไว้ในเนื้อริมฝีปากของเรานั้นทนนานมากแม่นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบทำได้ดีกับราคาแค่นี้นะคะ199ติดนิดเดียวนะคะก็คือกลิ่นมันจะแปลกๆนิดนึงสำหรับเจ๊นะคะมันจะมีความหอมๆแล้วก็จะมีความแบบเอ๊ะตามมาเล็กน้อยนะคะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเจ๊ไหมนะคะเจ๊ติดอย่างเดียวเรื่องกลิ่นแปลก texture สีตึ๊ดๆเมื่อทาออกมาแล้วสวยจริงค่ะแล้วก็สบายปากจริงเดินทางกันถึงลิปตัวสุดท้ายแล้วนะคะลิปตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นลิปจาก 7-Eleven ที่เจ๊เพิ่งซื้อมาแล้วก็ได้ลองใช้ไปประมาณนึงแล้วนะคะชื่อเต็มๆว่า Baby Bite Lip Cheek Watermelon Gel Tint นะคะตัวที่เจ๊เอามาปาดเนี่ยมันเป็นสี06 Sexy Red นะทุกคนตัวแพ็คเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นตัวลิปแท่งที่มีความใสๆฉะนั้นทุกคนก็สามารถมองเห็นสีได้จากตัวแท่งลิปเลยนะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขาเป็นแอปพลิเคเตอร์ที่เฮ้ยโอเคมากเลยนะมันมีความโค้งๆเจ๊แบบเฮ้ยแปลกมากเลยนะคะเมื่อลงสีบนแขนเราจะเห็นว่าแบบสีจัดมากแม่แล้วเนื้อเนี่ยก็จะมีความเป็นเจลๆวาวๆนะคะโอ้แต่เวลาทาบนปากนะไอตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาว่าไอตัวหัวเนี่ยมันเข้าซอกปากได้ดีเลยนะเฮ้ยชอบตรงนี้ชอบมากแล้วก็กำมะหยี่ตรงหัวเนี่ยมันอุ้มตัวเนื้อลิปมาเยอะนะคะเวลาทาก็คือแบบต่อเนื่องได้กลิ่นไม่กลิ่นหอมน้อยๆนะคะอ่อนๆอ๋อรู้แล้วเหมือนกลิ่นปีโป้เออก็น่ากินอยู่แล้วก็ลิปตัวนี้เนี่ยเป็นลิปเนื้อเจลที่มีความบางแล้วก็ชุ่มนะคะก็เห็นมีความวาวๆอยู่บนปากเนี่ยไม่ได้มีความเหนียวแต่อย่างใดเลยนะมันมีความชุ่มแต่ว่าไม่เหนียวนะคะเบาสบายปากตามฉลากนะเขาบอกว่ามีสารสกัดจากแตงโมแล้วก็มะเขือเทศช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากได้นะคะและต้องยอมรับเลยจริงๆว่านางนั้นทนมากๆติดแน่น
สุดๆแล้วก็เนื้อของลิปอ่ะก็ซึมลงเข้าไปในตัวริมฝีปากของเราเองนะเช็ดออกอ่ะมันก็ยังไม่หลุดอ่ะทุกคนคือแบบแน่นเวอร์นานมากนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านเซเว่นนะแล้วต้องการความลิปที่แบบลิปเหมือนแบบน่ารักน่ารักมีความวาวๆหน่อยนึงติดทนนานๆนะทนแบบลูกคุณหนูเงี้ยก็เนี่ยอันนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าราคานั้นไม่แรงมากนะคะก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เจรู้สึกแบบเฮ้ยมันทาแล้วปากมันดูอวบอิ่มสวยจังเลยอ่ะแล้วที่สำคัญราคาไม่แรงเช่นกันจ้าและนี่ก็คือลิปทั้ง7แท่งที่เจทาออกมาแล้วรู้สึกว่าทำให้ปากสวยดูฉ่ำดูสุขภาพดีการันตีโดยเจเองนะคะใช้แล้วอินเลิฟมากและที่สำคัญคือแต่ละตัวราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนก็สามารถที่จะไปลองหาแล้วก็มาลองปาดดูได้แต่เจคิดว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยต้องมีคนโดนไม่น่าจะต่ำกว่าคนละ2แท่งแน่นอนและนี่ก็คือลิปทั้ง7ตัวที่ถูกและดีทาแล้วปากมีความสุขภาพดีนะคะที่เจ๊กำลังอินมากช่วงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีตัวอื่นที่คิดว่าเฮ้ยมันสวยมากเจ๊น่าลองสามารถคอมเมนต์มาได้นะข้างใต้นี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปหาซื้อแล้วก็มาลองใช้ดูแต่คลิปนี้เนี่ยเจ๊ขอลาไปก่อนใครที่อยากจะสนับสนุนเจ๊นะคะง่ายๆก็แค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆและที่สำคัญก็คืออย่าข้ามโฆษณานะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจของเจ๊ในการทำคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวจ้าคลิปนี้เจ๊และน้องทั้ง7คนนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ